อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้าท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับและสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวที่เกี่ยวกับคลิปของเบมอนในการเต้น Move Challenge นะครับซึ่งก็เป็นเพลงของ Treasure T5 รุ่นพี่ร่วมค่ายตึกดำนั่นเองซึ่งคลิปนี้เนี่ยถูกปล่อยมาเมื่อวานนะครับแล้วก็เป็นที่ฮือฮาของเหล่าแฟนคลับมากๆเลยเพราะว่านี่คือการรวมเอาสาวนะครับสาวเท่สาวดอกไม้ไฟจาก Baby Monster 5คนเข้ามาเต้น Challenge ในครั้งนี้ไม่ได้มาพร้อมกันครบแก๊งคัดมา5คนนะครับแต่เป็น5คนที่จะมาเสิร์ฟความเท่ในฉบับของ Baby Monster ให้ทุกคนเนี่ยได้ติดตามกันนั่นเองในตอนแรกเนี่ยแฟนๆก็หวีดกันปกติเลยนะครับหวีดในความเท่ของสาวเบมอนแต่ว่าหลังจากนั้นสักพักนึงเนี่ยใน TikTok นะครับเริ่มมากันแล้วมาพูดถึงนะครับ2คนที่ได้ยืนเซนเตอร์ในคลิป Challenge ครั้งนี้เราต้องบอกเลยนะครับว่านี่คือคลิปเต้น Challenge เท่านั้นเป็นการเต้นเพื่อช่วยกันโปรโมทเพลงของศิลปินร่วมค่ายรุ่นพี่ร่วมค่ายโดยรุ่นน้องนะครับที่กำลังจะเดบิวต์อย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้ก็เห็นรุ่นพี่ปล่อยเพลงมาใหม่ก็มาเต้นสักหนึ่งนะครับเพราะก่อนหน้านี้ตอนที่จีซูนะครับรุ่นพี่จาก Blackpink เนี่ยปล่อยเพลง Flower ออกมาเด็กๆเบมอนก็มาเต้นกันครบทีมครบแก๊งเลยแต่ครั้งนี้เนี่ยน่าจะมา5คนตามจำนวนเมมเบอร์ของ T5 ไม่ได้เป็นเพลงตัวเองด้วยนะครับแต่ว่ามีแฟนคลับบางส่วนเนี่ยต้องบอกเลยว่าบางส่วนเท่านั้นนะครับแต่ว่านำมาพูดกันใน TikTok เนี่ยถกเถียงกันพอสมควรเลยระหว่างรุกะกับจิกิต้านะครับว่าใครเนี่ยที่เหมาะสมจะยืนเซนเตอร์มากกว่ากันเกิดการเปรียบเทียบขึ้นมาสังหารทั้งๆที่เด็กๆเนี่ยมาเต้น Challenge นี้ให้กับรุ่นพี่ Treasure T5 เท่านั้นเองคลิปเต้นของเบมอนนะครับจะเปิดมาด้วยฮารัมแล้วก็ตัดมาที่อาสานะครับก่อนที่ทั้ง5คนเนี่ยจะมาเต้นรวมกันโดยมีการยืนเซนเตอร์เป็นรุกะอยู่ในช่วงแรกแล้วก็จิกิต้านะครับอยู่ในครึ่งหลังของเพลงทุกคนก็ใส่เต็มที่นะครับเต้นกันไม่ยั้งฟาดกันรุนแรงสุดๆส่งความเท่ออกมากันรัวๆแต่แฟนคลับเนี่ยกับโฟกัสเพียงแค่2คนเท่านั้นที่ยืนเซนเตอร์นะครับก็คือรุกะกับชิกิต้าบางคนก็บอกว่าพี่ใหญ่รุกาเนี่ยเต้นแล้วดูเท่ดูมีพลังดูมีความ YG dance มากๆเลยแต่บางส่วนก็บอกว่าชิกิต้านั้นเนี่ยน่าดึงดูดความสนใจเวลา movement ต่างๆเนี่ยเรียกดูความสนใจได้มากกว่าเถียงกันไปจนยังคาริสมาของทั้ง2คนนะครับว่าใครเนี่ยที่ดูมีคาริสมาเวลาอยู่ตรงกลางหรือว่ายืนเซนเตอร์มากกว่ากันแต่ว่าแฟนคลับอีกหลายจำนวนมากๆเลยนะครับก็บอกว่านี่เป็นเพียงแค่ challenge เท่านั้นจะอะไรมากมายก็มีการสลับกันตามmovement ของเพลงไม่ได้เด่นเพียงแค่ใครคนใดคนหนึ่งแต่ทุกคนนั้นเด่นเท่ากันหมดเลยแค่เปิดมาฮารัมต่อด้วยอาสะแล้วก็มาเต้นรวมกันเด่นกันทุกคนแล้วก็เป็นคลิป challenge ที่น้องๆเนี่ยมาเต้นให้กับรุ่นพี่แทนที่จะมาชื่นชมในความสามารถในการเต้นของเด็กๆเบมอนในอีกรูปแบบหนึ่งแต่กลับไปโฟกัสเพียงแค่คน2คนว่าใครเหมาะจะยืนเซนเตอร์ทั้งๆที่เขาไม่ได้กลับมาให้ทุกคนได้เห็นกันอยู่แล้วว่าใครยืนเซนเตอร์ใครจะแย่งตำแหน่งใครอะไรยังไงและที่สำคัญ YG เขาไม่ได้มีตำแหน่งอะไรขนาดนั้นว่าใครจะต้องเป็นเซนเตอร์ใครจะต้องเป็นอิมเมจวงซึ่งแฟนคลับของเบมอนนะครับโดยเฉพาะแฟนคลับที่เป็นเมนของรุกะกับชิกิต้าเนี่ยต่างออกมาช่วยปกป้องทั้ง2คนกันอย่างเต็มที่ว่าอย่ามาหาอะไรแบบนี้ให้กับทั้ง2คนเลยเข้ามาเต้นให้กับรุ่นพี่เท่านั้นไม่ได้เป็นเพลงของตัวเองถ้าหากว่าเป็นเพลงเดบิวต์เนี่ยและจะมาถามกันมาพูดถึงมาถกเถียงกันในเรื่องของท่อนร้องจำนวนวินาทีในการที่ได้ร้องพาร์ทของแต่ละคนหรือว่าใครเด่นกว่าใครใครเหมาะกว่าใครอันนั้นยังพอเป็นไปได้มากกว่าแต่นี่มันคือ challenge ใน TikTok เท่านั้นเองซึ่งประเด็นที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับแฟนๆของเบมอนหลายๆคนก็บอกว่าวงมันจะดังอาจจะต้องมีเจอปัญหาแบบนี้เนี่ยอยู่เรื่อยๆเลยเพราะว่าถ้าหากไม่ดังเนี่ยไม่มีใครมาคอยเถียงมาคอยจับตามองอะไรแบบนี้แน่นอนเตรียมตัวปังได้เลยนะครับเพราะมีคนเจอ Baby Monster อยู่เรื่อยๆเลยในช่วงนี้นี่ขนาดยังไม่เดและนี่ขนาดยังไม่ได้เต้นเพลงตัวเองทั้งนั้นนะครับแต่ว่าได้รับความสนใจจากเหล่าแฟนคลับบางส่วนนะครับที่ไม่ค่อยน่ารักสักเท่าไหร่รวมไปถึงเหล่าแอนตี้เหมือนกันที่มาคอยแบบเข้ามารุมเข้ามาพูดจาเข้ามาเมนด้วยมามอยด้วยนะครับเรื่องนี้เนี่ยใครมีความคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับคลิปนี้เราต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้ครับทุกคนเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ